ครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการรักษาเชื้อราที่เล็ดไปแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะรู้นะครับสามารถดูวิดีโอก่อนหน้านี้ได้เลยครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งเลยคือการรักษาการติดแบคทีเรียที่เล็ดครับคุณหมอมันต้องรักษาอย่างไรบ้างครับคือสาเหตุการเกิดคล้ายๆกันครับคนนี้ก็เกิดจากมือเปียกน้ำหรืออะไรก็ตามมีความชื้นก็ขึ้นกับว่าเชื้อที่จะเข้าไปเป็นเชื้อพวกนั้นครับถ้าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันก็จะเข้าไปแล้วก็เกิดการเชื้อแต่แบคทีเรียเนี่ยมันจะเป็นแล้วเราจะรู้ทันทีเลยเพราะมันจะมีการปวดเจ็บแล้วก็มีหนองเกิดขึ้นการรักษาถ้าเป็นแบคทีเรียเนี่ยเรามีการปวดเจ็บจะรักษาไม่นานเขาก็มีวิธีการรักษาโดยถ้าสมมติว่าเกิดถ้าจะเอาตามหลักเกณฑ์จริงๆเนี่ยเขาจะต้องเอาหนองที่ได้ไปเพาะเชื้อไปยอมไปเพาะเชื้อแล้วก็ให้ยากินแต่ส่วนใหญ่เนี่ยแพทย์เราให้ผิวหนังเราก็จะให้ยากลุ่มแล้วก็กินยาส่วนใหญ่ก็จะไม่ให้มีปัญหายกเว้นในคนที่มีปัญหาจริงๆเช่นเป็นเบาหวานมีโรคแทรกซ้อนด้วยแทรกซ้อนพวกนี้ก็จะทำในการรักษาในยาคือครับอันนี้ก็ง่ายๆยาปฏิชีวนะยาเป็นยาติดเชื้อนะทั่วไปขนาดเดียวกันวิธีการที่จะป้องกันก็เหมือนกันก็คือพยายามอย่าให้เล็บมือเนี่ยทำชื้นเพราะนั้นก็เราจะทำในการรักษาง่ายอ๋อซึ่งหมายความว่าการที่เราติดเชื้อแบคทีเรียหนึ่งคือมันจะมีอาการปวดใช่ไหมครับมีอาการคันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่คันก็จะมักจะปวดมากถ้าเกิดว่าจะปวดแล้วก็มีลักษณะของหนองที่เป็นสีอาจจะเป็นสีเหลืองหรือเป็นสีเขียวขึ้นกับเชื้อครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถเห็นได้อย่างเด่นชัดเลยแล้วก็ผมเชื่อแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีอาการปวดนิ้วเนี่ยเขาต้องไปหาหมอแน่นอนซึ่งมันก็มีโอกาสในการที่จะทรีตได้เร็วกว่าแล้วก็จะเชื้อรานี้ไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีอาการในการปวดนิ้วนะครับหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับนิ้วเนี่ยเราลองไปปรึกษาแพทย์ผิวหนังเนาะเพื่อที่จะดูแลได้อย่างท่วงทีนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้นานถ้าปล่อยไว้นานๆคุณหมอมันสามารถเป็นอะไรบ้างสมมติกรณีที่ไม่สะดวกไปหาหมอหรือว่าเกิดอะไรที่จำเป็นมากเข้ากระแสเลือดได้นะคนมีไข้ยิ่งบางคนที่ปวดด้านทางต่างๆเป็นเบาหวานนะมันก็อาจจะทำให้อาการลุกลามได้นะพวกโรคติดเชื้อเนี่ยในคนที่มีปวดด้านทางต่ำเนี่ยอาจจะเจอโรคซึ่งบางครั้งเราไม่ถึงช็อกได้เลยนะสติ๊กช็อกติดเชื้อพวกนี้ก็ถ้าเป็นแล้วก็รีบรักษาแต่ถ้าเป็นหนุ่มๆสาวๆเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรโซเชียลในการจะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการจะไปสัมผัสในเชื้อเพิ่มมากขึ้น รวมถึงพยายามดูแลผิวมือนะครับให้แห้งอยู่สม่ำเสมอแล้วก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีหลีกเลี่ยงนะครับจากการที่ติดเชื้อแบคทีเรียได้ครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือสงสัยอยู่ก็สามารถสอบถามคุณหมอเพิ่มเติมได้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคผิวหนังต่างๆอีกมากมายเนี่ยสามารถดูวิดีโอต่างๆที่เราสามารถที่เราลงไว้ให้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้แล้วก็เป็นการฉุกคิดละกันว่ามีใครรอบตัวของเรานี่มีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่านะครับยังไงวันนี้ขอบคุณหมอมากครับสวัสดีครับ